เนี่ยนี่แหละครับพอเราฟังลุงออกให้แชร์กันอย่างนี้ท่านก็คิดต่อมันจะไปได้ไหมเนี่ยมันจะหนีไปไหนได้ไหมเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อเอาเคมีฆ่าใช่ไหมเนี่ยต่อไปก็คิดตัวใหม่ฆ่าอีกทีนึงใช่ไหมโดสแรกผ่านไปแล้วเมื่อกี้เอาไม่อยู่ต่อไปก็เพิ่มก็เพิ่มอะไรก็เพิ่มศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ไปอีกทีนึงก็หาวิธีนะครับก็คิดจะฆ่าอย่างนี้มันไม่จบอ่ะโอเคไหมแบคทีเรียบนผิวหนังมนุษย์เริ่มกลายพันธุ์อีกแล้วจ้าเสี่ยงทำให้ติดเชื้อดื้อยาอีกแล้วมาติดเชื้อแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นจริงๆมันหนีไปไหนไม่พ้นเลยยกเว้นในห้องที่มันเรียกว่าไม่มีอากาศห้องนั้นมันเป็นสูญญากาศนะได้อยู่ได้ไหมจริงๆห้องสูญญากาศก็อยู่ไม่ได้หรือจะไปอยู่ในอวกาศซึ่งไม่มีอากาศเลยยิ่งหนักข้ออยู่ได้มันอยู่ไม่ได้เลยเพราะนั้นหนีไม่ออกแล้วครับโลกไปนี่หนีไม่ออกจริงๆครับจะหนีไปไหนล่ะครับมันล้อมหน้าล้อมหลังมันอย่าไปหนีเชื้อโรคมันหนีไม่ได้ อย่าไปหนีสัตว์โลกในตัวเราในนอกตัวเรามันต้องคิดในรูปแบบองค์รวมคืออยู่ด้วยกันถามว่าเจ้าแบคทีเรียที่เขาว่ากันก็คือสัตว์ตัวหนึ่งมันต้องการอะไรครับคำตอบสุดท้ายต่อรองมันไม่ต้องการหรอกโปรตีนที่เขาว่านั่นนะครับมันกินโปรตีนไหมแบคทีเรียเอ้าก็ล้างใส่เข้าไปโปรตีนใส่เข้าไปเอ้าถ้ามันต้องก็ว่าไม่ว่าแล้วกันยังไงก็ตามผมก็ไม่ยอมรับยนต์มันยังข้ามนะครับไอ้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลืออะไรวิตามินเอาไปเลี้ยงมันเถอะผมบอกว่าอาหารของสัตว์โลกจะเล็กใหญ่ไปกับการใดสิ่งนั้นคือพลังงานพลังงานคืออาหารของมันเห็นไหมครับเหมือนกับเราท่านถ้าไม่มีพลังงานในร่างกายเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นอนติดเตียงอย่างเดียวพี่ถ้าไม่มีพลังงานมันนั้นพลังงานนี่มาจากไหนเนี่ยธรรมชาติให้มาเรียบร้อยแล้วจ้าพลังงานนั่นนะเริ่มต้นก็คือพลังงานความร้อนที่ได้มาจากพ่อแม่นะผ่องถ่ายไม่ตามพันธุกรรมต่อมาก็ร่างกายแล้วก็เกิดเอาไว้ว่าเบื้องต้นก็คือหัวใจโรงงานไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพลังงานมาได้ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิกันมานะครับจากนั้นแม่ก็หล่อเลี้ยงใช่ครับส่งอาหารเข้าไปแทนที่หายใจแทนไงโอ้ยนะดื่มน้ำแทนยังไงกินข้าวกินปลากินของอะไรก็เปรี้ยวหวานมันเค็มแทนยังไงนี่คือพลังงานส่งไปยังลูกผ่านสายสะดือโอ้ยเห็นไหมครับจนกระทั่งครบกระบวนความแล้ว32ประการบางคนก็มาไม่เต็มบางคนก็เลยเถิดเลยเถิดยังไงปกติมี5นิ้วเล่นมา6นิ้วแต่ของแถมอีกเป็น6นิ้วเนี่ยเอาไหม ใช่ไหมอารุดก้อยมาก็ต้องมาสืบสารพลังงานที่ว่านี่ก็หายใจแรกไงอากาศก็หายเนี่ยก็ต่อเติมพลังงานแต่ไปพลังงานแต่ไปพลังงานก็หมุนเวียนอย่างนั้นเป็นเซอร์คูลเลชันเซอร์คูลเลตอยู่ในร่างกายเราตลอดเห็นไหมครับต่อมาก็ให้พลังงานย้ายขาดหายไปก็มีอากาศมีน้ำมีอาหารก็เติมมาถึงทุกวันนี้ท่านก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับคิดอยู่ในกรอบนี้มันก็กรอบธรรมชาติเออก็แต่วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเคมีไปทำลายเขาเท่าไหร่ก็ไม่พอมันยิ่งหนีตายมันยิ่งกลัวแต่ถ้ามันสู้ทีนี้รู้จักหมาจนตรอกไหมพี่หมาจนตรอกมันกัดนะหมาจนมุมเนี่ยแต่เจ้าเชื้อโรคที่ว่านี่มันอยู่ในร่างกายอะไรมันอะไรมาตัวตอบเรามันไม่ได้เข็นข้าวเราทันทีนะฮะแต่ระยะยาวเราก็แพ้มันจนได้นะครับนะตัวใหญ่แพ้ตัวเล็กบอกก็ได้จระเข้แพ้ปลาซิวเออเปล่าช้างสารแพ้งดเออเปล่ายุคนี้นะฮะยุคซี่ยุคไม่ซี่งัดไม่สูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปรียบเทียบไปมาแล้วนะบุคคลที่เข็นข้าวเดียวเนี่ยคือผู้ใช้อำนาจมนุษย์ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์ผู้ใช้อำนาจใช้จะไปนั่นอย่างเดียวนะระวังมันจะย้อนกลับไปพอย้อนกลับนั่นแหละคือปลาซิลจะยินจะย่อจะสำเร็จโทษจระเข้หนีไม่ได้หรอกเชื่อครับไม่เชื่อลุงหอกอ่ะไม่เชื่อก็คิดตามมันนะคิดตามก็เป็นไปได้ไหมที่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ไปต่อโอเคแบคทีเรียในน้ำลายในน้ำลายมีสีน้ำตาลแบคทีเรียในน้ำลายมีสีน้ำตาลอาจเป็นยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ผมนี่เป็นคนที่พูดว่าน้ำลายเนี่ยเป็นยาโอ้ยพูดกันมานานด้วย
น้ำลายนี่เป็นยาน้ำลายนี่เป็นกรดนะที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนที่เขาว่าน้ำลายแล้วนี่คือเป็นยาน้ำตาก็เป็นยาด้วยเอาป่ะน้ำหูต่างหากที่ไม่เป็นยาน้ำหูเนี่ยถ้ามันไหลมาทางหูแล้วก็น้องสิเป็นยาได้ไงน้ำตาเป็นยาได้แล้วกันน้ำตาเนี่ยแหละคือเป็นยาเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงงอแล้วครับน้ำลายเนี่ยเป็นยาแน่ๆด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วจะพูดทำไมล่ะตอนนี้ว่าแบคทีเรียในน้ำลายมีสีน้ำตาลอาจเป็นยาปฏิชีวนะไม่ต้องอาจมันเดาไม่ต้องอาในของจริงน้ำลายเป็นยาผมก็มานานมากแล้วครับพวกนี้ทำไมลูกหอกถึงไม่เป็นอะไรเพราะว่าน้ำผมก็บอกว่าอากาศเป็นยาน้ำดื่มน้ำกินเป็นยาน้ำลายเป็นยาอีกทีน้ำตาเป็นน้ำยาด้วยอ้าวน้ำตาเนี่ยเป็นยานะพี่เอ๋ยเอาล่ะวิธีการอธิบายน้ำตาเป็นยาได้อย่างไรโอเคไหมฟังให้ดีนะน้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาเนี่ยมันให้โทษและก็ให้ประโยชน์ด้วยการที่มันให้โทษก็คือใครก็ตามมนุษย์โลกใบนี้เอานายกก็แล้วกันนะไปทำให้ใครก็ตามในโลกใบนี้คือนายขอก็แล้วกันนายกไปตบนายขอเปรี้ยงเข้าไปนายขอเจ็บเอาคืนไม่ได้เช่นพ่อตีลูกแม่ตีลูกเอาคืนไม่ได้เห็นไหมฮะน้ำตาที่ออกมาเนี่ยน้ำตาของลูกออกมาเนี่ยคือน้ำตาแห่งความบอบช้ำมันเก็บกดภายในเห็นไหมน้ำตาอย่างนี้ถือว่าเป็นโทษย้อนหลังเธอเนี่ยครับเห็นไหมเรียนตบตีลูกนะเวลาทำเข้ามาทำไงเธอเนี่ยสนุกใช่ไหมเวลาทำเข้ามาน่ะพูดตรงๆเนาะหรือว่าไม่รู้ตัวโอ้ยมันก็ซวยเกิดมาในท้องทำให้เขาเกิดแล้วไม่รู้ตัวโอ้ยมันก็ซวยแล้วเด็กคนนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะใช่ไหมเนี่ยคิดต่อสิครับใช่ไหมฮะนั่นคือน้ำตาที่เป็นโทษมันออกมาไหลมาด้วยความเจ็บตัวเสียใจเจ็บใจเอาไปเข้าไปเห็นไหมโกรธเครื่องเป็นหลบอยู่มุมห้องที่ไหนก็ตามที่ไปร้องไห้นั่นคือน้ำตาที่เป็นโทษมันจารึกความบอบช้ำความเจ็บความอะไรต่างๆเขาเรียกว่าต่อมาก็มาพูดแต่มาจิตใต้สำนึกอันเดียวนี้แหละครับใช่ไหมพวกจิตใต้สำนึกฝังแน่นอยู่ปึ๊กปากเลยถอดถอนก็ยากแล้วก็ไม่ได้ด้วยก็เพราะฉะนั้นมันถึงเกิดลูกหงอกขึ้นมาเล่าสู่ฟังเวลานี้ลูกหงอกลอยตามเขาที่ไหนเลยไม่ได้ลอยตามสักหน่อยเดียวที่พูดบนหน้าจอเนี่ยครับเขาคือวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยไม่ได้ลอยตามไปเลยนิดเดียวก็ไม่ลอยแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันต้องย้อนแย้งสิมนุษย์มันย้อนแย้งไหนไงเราใช้หลักธรรมชาติย้อนแย้งมันไปเลยกลัวทำไมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่าไปคิดหนีเชื้อโรคมันไม่หนีไม่ได้สร้างภูมิต้านทานกับตัวเองนี่แหละครับงับอากาศเห็นไหมครับโอ้ยพวกเราชาวนาพยายามเหลือเกินที่จะให้งับอากาศทฤษฎีการงับอากาศเนี่ยก็น่าโอ้โหโอเคไหมก็พยายามปั้นขึ้นมาให้พวกเราเจ้าค่อยมีภูมิต้านทานหรือว่ามีอะไรต้านทานป้องกันสิ่งเลวร้ายก็แล้วกันนะที่จะเข้ามาตัวเราตั้งภายนอกผิวร่างกายผิวกายกับภายในร่างกายในปากนี่ใช่ไหมครับโอเคไหมเข้าใจในรูปแบบนี้เถอะพี่เอ้ยนะครับจะได้อยู่ได้กันนานๆหน่อยผมอยู่นานนั้นนี่74ปีแล้วกะว่าอยู่อีกสัก120ปีแล้วเนี่ยกะว่าจะอยู่อีก125ปีนะเอา26ก็แล้วกันกะว่าจะอยู่อีก126ปี คอยดูนะเขียนไว้ข้างฝาสิถ้าเราจะไปท่านจะไปก่อนกับลูกหลังจะรู้ลูกงอกนายไกรสอนบุพทักษ์ลูกงอกสุขภาพอนาคตเห็นป่ะในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าลูกงอก PE ก็ได้นะลุงออก PE นะลุงออก LME ก็ได้อ่ะพอลุงออกทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเขียนเอาไว้นะอย่าลืมบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับนะเขียนไปข้างฝาไปเลยให้ลูกหลานเขาได้ดูเขียนไว้ถ้าอยากจะให้ลูกหลานดูรายการเนี่ยเขียนไปข้างฝา
YouTube เขียนบ้านเรา .tv ดอทนี่คือจุด TV นะเปิดไปสิครับเดี๋ยวลูกหลานก็จะเผลอเปิดเองแล้วจะรู้เองให้เขารู้โดยปริยายของเขาดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็จะมารู้ว่าเออลุงหอพูดเรื่องอะไรอยู่เวลานี้ไหมครับโอเคไหมไม่ต้องไปบังคับให้เขาดูต้องดูลุงหอนู่นนี่นะไม่เอาจะไปบังคับไม่ดีไม่ดีไม่ดีถ้ารู้ว่าเดี๋ยวก็แชร์เพื่อนฝูงไปกดแชร์กดแชร์กดไลค์เลยกดไลค์กดแชร์เลยใช่ไหมนั่นแหละกดติดตามได้แหละนะของแท้ก็คือกดติดตามกระดิ่งขึ้นมากิน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 ก็จบแล้วใช่ไหมเออถ้าเห็นมันไปกันได้ก็แค่นั้นเองเนาะเอาล่ะ ต่อมาขั้นต่อไปแบคทีเรียดื้อยานี้ต้องหยุดเพื่อปรับสภาพแล้วพัฒนาการดื้อยาขึ้นมาใหม่ก็แปลว่าซุ่มมันซุ่มมันดื้อยาไปปราบนะเหมือนกับผักลวกเห็นไหมฮะไม่ได้พูดเล่นนะไอ้มดเนี่ยถ้าหากว่ามันเจอน้ำร้อนหน่อยเดียวมันก็เหมือนกับสลบนะมันก็ฟื้นมาอีกทีหนึ่งฮะมดแดงเนี่ยเอาจริงๆไม่พูดเล่นนะมดแดงเนี่ยลองดูสิเอาไปเอามาจากรังเอาไข่มันเรียบร้อยใช่ไหมครับดูว่ามันตายหมดนะเอาไปตากแดดจะวิ่งหมดเนี่ยฟื้นมาหมดเลยมดแดงเนี่ยครับนะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้เวลายาวนานตายตากแดดมันก็วิ่งหมดแล้วเห็นไหมครับมันสลบรู้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแบคทีเรียที่ว่านั้นมันเจอยาปฏิชีวนะเนี่ยมันเพียงแค่สลบได้ไหมพอมันเติบมาก็แพร่พันธุ์ต่ออีกทีนึงมาสู้อีกทีนึงเห็นไหมมันเวลาเขากินยากินนั้นมันครบโรสเขาว่านั้นโอ้ยเคมีเข้าไปยิ่งมาแต่ละก็ยิ่งแย่ไหมนั่นนั่นนะหลวงหมอพูดมา20กว่าปีนะที่ว่าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะพี่นะเนี่ยว่าไปนู่นเนี่ยมาละขั้นต่อไปแบคทีเรียดื้อยานี้ต้องหยุดเพื่อการปรับสภาพแล้วพัฒนาการดื้อยาขึ้นมาใหม่เพื่อให้รอดจากยาปฏิชีวนะที่มีความแรง10เท่าแล้วก็100เท่า1,000เท่าว่าไปเห็นไหมเห็นไหมก็เรียกว่าสู้เงียบสิโอ้รู้ไหมสู้แล้วล่ะแม้บริบทของมนุษย์ที่เอาชนะค้าขายกันนะมึงมากูเดี๋ยวนะมึงมากูหยุดเลยเดี๋ยวนะมึงรุกกูถอยอะไรมึงหยุดกูแรกอะไรพวกนี้นะครับโอเคผ่านไปนะเ ชื้อที่กลายพันธุ์สามารถฝ่าไปได้ถึงความแรง100เท่าและสุดท้ายหลังจากพัฒนาการดื้อยาได้มากขึ้นมากขึ้นแบคทีเรียนี้ก็รอดจากยาปฏิชีวนะที่มีความแรงถึง1,000เท่าได้สบายหรือแบคทีเรียนี้ใช้เวลาเพียง10วันในการพัฒนาจนดื้อยาได้อย่างเต็มที่ใช้เวลา10วันเองไม่อยากเส้นผลเหตุวันนั้นมันไปไม่รอดเรื่องหยุดยาวโอเคไหมครับจบข่าวนะเรื่องที่บอกว่าจะฆ่าอย่างเดียวพอคิดใหม่แล้วจ้าใครก็ตามที่คิดฆ่ามนุษย์เหมือนกันนะแค่คิดก็แย่แล้วตอนนี้แค่คิดนะไปไม่รอดหรอกครับมันถึงยกมันนะยกเว้นฆ่ากันเองเนี่ยช่วยไม่ได้ดังนั้นคงจะฆ่ากันเองสุดท้ายเนี่ยโอ้ยปากนะไม่คอยดูก็แล้วกันเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนนะครับมาเรื่องไหนน้อดีโอเคก็มาเรื่องนี้น่าจะสนใจด้วยกันนะครับเพราะว่าหลักฐานชี้ค่าคงที่พื้นฐานใหม่ของดวงอาทิตย์นั่นองค์ความรู้ใหม่นะพื้นฐานใหม่ก็แปลว่าองค์ความรู้ใหม่ในดวงอาทิตย์โอเคไหมในดวงอาทิตย์เนี่ยยังมีคนพูดกันว่าหลุมดำอยู่นะจริงๆมันแค่เป็นตัวซีนั่นนะครับเป็นเชื้อเพลิงใหม่แต่มันก็ระเบิดถดเทิงขึ้นมานะตัวซีคนไทยไม่มีปัญญาคิดเขียนพวกนี้หรอกไม่มีหรอกนะ
เก่งไม่ได้คนไทยเนี่ยเหยียบหมดเหยียบที่ไม่หมดไม่มีเอาแต่ของเข้ามานะเอาแล้วของเข้ามาหมดแล้วในพวกนี้เขียนมาของเข้าหมดสร้างแขนเทียมหุ่นยนต์ด้วยตัวต่อเลโก้ต่างประเทศหมดแปลมาทั้งนั้นนะโถ่ผมทำนิสานมาก่อนแปลมาทั้งนั้นใช่ไหมโอเคไหมฮะก็ยังดียังเป็นความรู้ตกค้างมาพอที่จะสืบสานได้ต่อโอเคนะครับฟังหลังจากตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมในระยะเวลา10ปีโอ้10ปีบ้านเราเป็น60เนาะ50 60บ้านมันก็10ปีมาเหมือนกันนะตั้งแต่50ถึง60นี่มัน62นะโห10กว่าปีได้12ปีแล้วก็เข้า10ปีนะก็เลย12ปียังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่านะเนี่ยมันเรื่องอะไร12ปีที่ว่าเนี่ยนะท่านดูเองแล้วกันท่านก็มีหูท่านก็มีตาเนาะ หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมในระยะเวลา10ปีทีมงานจากภาควิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์โอ้โหเหนือชั้นนะนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ถือว่าเหนือชั้นมากนะครับโอ้โหต้องเก่งกาจและสามารถพิลั่นจริงๆนะให้รู้ไว้ต้องยกย่องกันนะครับเขาเรียกว่านักทฤษฎีนักคณิตศาสตร์เขาเรียกว่านักทฤษฎีโอเคไหมครับนักฟิสิกส์คือนักการปฏิบัติทดลองแปลว่าเมื่อเวลาเขาทดลองต่างๆมาเรียบร้อยผ่านกระบวนการคิดในเชิงคณิตศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วเขาก็สรุปความว่าโอเคนะแล้ววิศวกรรมทางไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยนอร์ทเอาสิภาษาต่างด้าวเนี่ยนอร์ทัมเบียร์นอร์ทัมเบียร์เดี๋ยวออกเสียงหน่อยไหมนอร์ทัมเบียร์นอร์ทัมเบียร์ไม่เข้าแก๊ปเลยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยเอาว่าในเมืองคาสเซิลประเทศอังกฤษแล้วกันนะได้เผยการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโคโรนาโคโรนาคืออะไรวะเนี่ยรู้จักแต่คำว่ามงกุฎโคโรนากันนะดูโคโรนานะครับฟังให้ดีเชื่อซะว่าคืนนี้คือดวงอาทิตย์ก็แล้วกันนะง่ายๆอย่าไปคิดมากที่มันหมุนติ้วนี่คือดวงอาทิตย์โคโรนาก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบดวงอาทิตย์เองลักษณะเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่โคโรนาโอเคไหมครับอย่าไปไกลไปกว่านั้นมันเยอะนี่คือโคโรนาที่มันเหมือนกับประกายที่มันครอบดวงอาทิตย์ไปอยู่โอเคนะแบบโดนมันครอบโลกโอเคนี่คือโคโรนาโอเคนะครับนี่มาไปนู่นนะที่เขาว่าโคโรนาก็แล้วกันซึ่งในชั้นบรรยากาศนอกสุดรอบดวงอาทิตย์อ้าวตรงกันพอดี โอเคตรงกันตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วระหว่างลุงออกไม่ใช่นักฟิสิกส์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เลยเขาว่าโคโรนาแล้วก็คว้ามาเล่าเท่านั้นเองนะครับตรงนั้นนะ ซึ่งในชั้นบรรยากาศนอกสุดของดวงอาทิตย์ทำปฏิกิริยากับคลื่นเสียงที่ปล่อยออกมาจากด้านในของดวงอาทิตย์คลื่นเสียงที่ออกมาจากด้านในดวงอาทิตย์เห็นไหมครับคิดต่อนี่หรือที่เขาเรียกว่าคลื่นจักรวาลหรือว่าพลังจักรวาลที่เขาว่ากันเห็นไหมเราคิดต่อได้เนี่ยสังคมไทยตลาดสดตลาดแห้งพูดถึงพลังจักรวาลพลังจักรวาลนะไม่ใช่พลังงานนะพลังจักรวาลพูดกันมาอย่างน้อย25ปีสังคมไทยเรานะอย่างน้อยนะ25ปีพลังจักรวาลจักรวาลโอเคไหมโอเคไหมไปถึงไหนตอนนี้ก็ไม่รู้หรอกผมก็ได้ยินแต่ถ้าพูดถึงทางด้านมาเรื่องสุขภาพก็คือพวกจักระกดจักระตั้งแต่ศีรษะถึงปากอ่าวเจ้าพระยาโน่นนะครับไอ้จักระทั้ง5 6 7จักระนั่นน่ะเขาว่าโอเคมั้ยปัดทิ้งไปส่วนนั้นนะครับมาถ้ากับคลื่นเสียงที่ปล่อยมาจากภายในของดวงอาทิตย์แสดงเห็นว่าคลื่นแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มีพฤตินัยแตกต่างพฤติกรรมแตกต่างจากที่เชื่อกันอยู่ในปัจจุบันนะฟังใหม่ครับฟังใหม่นิดนึงตรงนี้เพราะว่ามันจะไปต่อพารากราฟใหม่นะครับ เอาเป็นว่าเอาตั้งแต่เริ่มจากโคโรนาก็ได้
ฟังให้ดีนะฮะจะประโยคยาวนะครับฟังช่วยๆฟังยาวๆไปสักนิดนึงก่อนผมจะไม่สอดแทรกนะครับเพราะว่าถ้าสอดแทรกพวกมันก็จะเป๋ะนะฟังให้ดีนะครับตั้งแต่มหาวิทยาลัยในเมืองนิวคาสเซิลของประเทศอังกฤษก็แล้วกันได้เผยการค้นพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโคโรนาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่รอบนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะไอรอบโคโรนาแค่นะครับซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศนอกรอบนอกสุดของดวงอาทิตย์ทำปฏิกิริยากับคลื่นเสียงที่ปล่อยมาจากด้านในของดวงอาทิตย์ไอเจ้าโคโรนาทำปฏิกิริยากับคลื่นเสียงที่มาจากข้างในอะไรมันก็รับกันนะเนาะถามว่าทำคำว่าปฏิกิริยามันก็ต้องมันต้องผสมผสานเงี้ยงัดแงะกันนี่แหละครับปฏิกิริยานะครับโอเคนะลักษณะนั้นลักษณะภาษามันบอกความหมายเป็นเช่นนั้นนะครับทำปฏิกิริยากับคลื่นเสียงที่ปล่อยมาจากด้านในดวงอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าคลื่นแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เชื่อกันอยู่ในปัจจุบันนี้เขาเชื่อว่าไงทั้งนั้นแต่นะดวงอาทิตย์ที่เขาพูดถึงนะฮะเขาเชื่อกันว่าฟังนี้นะฮะหนึ่งจะมีคำอยู่สองคำนะฮะมีคำหนึ่งที่เรียกกันว่าโฟตอนนะครับจำหน่อยโฟตอนนะครับคำที่สองจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะพลาสมาเดิมหรือปัจจุบันก็ได้ผ่านๆมาก็ได้อะตามองค์ความรู้เก่าก็แล้วกันองค์ความรู้คือองค์ความรู้ศตวรรษ20ก็แล้วกันเนาะเอาล่ะก็บอกว่าไอ้เจ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะปล่อยพลังงานตัวเองออกมาพลังงานที่ว่านั้นเรียกว่าพลาสมาออกมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะครับนะฮะศูนย์กลางนะฮะของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ปล่อยพลังงานโฟตอนออกมาเหมือนกันจากศูนย์กลางเหมือนกันทีนี้การที่จะออกมาจากศูนย์กลางสู่ขอบนอกของโคโรนาได้เนี่ยมันใช้เวลากันอยู่เป็นหมื่นปีแสนปีและล้านปีที่มันจะออกมาจากศูนย์กลางได้โผล่มายังโคโรนาที่ว่านะดูซิพลังงานที่บอกพลาสมากับโฟตอนที่ว่าเนี่ยใช้เวลาเป็นหมื่นปีล้านปีแสนล้านปีประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับนั่นคือความรู้เก่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยกับลุงออกมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้เอาละฟังกันไปก่อนไม่มีปัญหาแล้วครับพวกนี้นะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รู้จักกันในชื่อโอ้โหตายแล้วลุงออกนะเจอภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยว้าเกิดผิดที่จังอันนั้นทีมวิทย์บายว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รู้จักกันในชื่อเอาดูสินะจะออกเสียงว่าไงเนาะโอ้โหตายเลยออกเสียงผิดก็ว่าอย่าว่ากันเด้อมีคำว่าเวฟตัวนึงนะครับอันอะไรแม่ออกเสียงไงลิ้นมันไม่ไปเลยพี่เอ้ยสะกดให้ดูก็แล้วกัน A L F V E N I C อ่านว่าไงอ่ะ แล้วก็เวฟเวฟตัวนี้ไงแล้ว W A V E เนี่ย มันคุ้นชินอยู่แล้วพวกนี้นะครับอ่ะก่อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รู้จักกันในชื่ออันเวนิกก็แล้วกันก็จะว่าไงอันฟินิกโอ้ยสวยเลยลิ้นมันไม่ไปพี่ไอฟินิตเวฟกันแล้วกันบทบาทสำคัญในการขนส่งพลังงานรอบดวงอาทิตย์และในระบบสุริยจักรวาลโดยก่อนหน้านี้เคยคิดกันว่าคลื่นนี้เกิดขึ้นที่ผิวของดวงอาทิตย์ซึ่งมีไฮโดรเจนเดือดและมีอุณหภูมิสูงมากมีไฮโดรเจนอันนี้ผมรับได้นะเราจะรับได้เลยนะครับเพราะผมเป็นคนที่พูดว่าในดวงอาทิตย์มันมีธาตุอยู่3ตัวนะครับนี่มันมีไฮโดรเจนคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนนี่ภาษาลุงออกนะเดี๋ยวผมเป็นหลักนะไม่ได้นะลุงออกไม่เคยจบสถาบันนะให้รู้ไว้ไม่เคยเลยนะครับให้รู้ว่าไม่เคยวิทยาศาสตร์ไม่เคยนะครับโอเคนะแต่ลุงออกเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าจบธรรมชาติวิทยามีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยนี่ว่าเขาไปโน่นนะครับเอาละเขาว่าไฮโดรเจนก็ไฮโดรเจนไปความจริงมองไม่เห็นตัวที่ว่านี่ครับมองไม่เห็นตัวหรอกที่ท่านอยู่หน้าจอไม่เคยเห็นหรอกที่ว่านี่
ได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามพูดกันมาไม่รู้กี่ร้อยคนกันแล้วกี่ร้อยรุ่นคนแล้วใช่ไหมล่ะใช่ป่ะพี่เออถ้าใช่ก็ฟังไว้เฉยเชื่อไม่เชื่อเรื่องนึงโอเคนะครับฟังไว้เฉยดีกว่าฮาริยันเดือดและมีอุณหภูมิสูงมากฮาริยันมันร้อนอ่ะมันเป็นไฟเอ๊ได้สร้างความปั่นป่วนต่อสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ทว่านักวิจัยกลับพบหลักฐานว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังทำปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศในชั้นบรรยากาศโดยคลื่นเสียงที่รั่วไหลจากด้านในดวงอาทิตย์นั่นเองฟังพูดคำว่าชั้นบรรยากาศมันก็ชั้นบรรยากาศโลกแค่นี้แหละครับใช่ไหมชั้นบรรยากาศก็พูดแค่ชั้นบรรยากาศโลกโลกวันนี้มันจากโลกกันไปจากศีรษะเราเนี่ยร้อยมาวัดไปสิครับมันสูงจากเท่าไหร่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยหาจุดวัดไม่เจอกันแล้วกันก็เรียกว่าจุดสุดอากาศแล้วต่อด้วยอวกาศจุดไหนที่มันสุดก็รู้ได้ว่าตัวเราเจ้าค่อยยืนเดินไปอยู่ในท่ามกลางของชั้นบรรยากาศที่นี่เห็นไหมขึ้นยอดเขาหิมาลัยก็ยังอยู่ในชั้นอยู่ในท่ามกลางของชั้นบรรยากาศที่นี่เห็นไหมขึ้นอยู่ยอดไม้ยอดตึกสูงสูงทุกคนก็อยู่ทุกเราก็อยู่ในชั้นแวดล้อมไปด้วยชั้นบรรยากาศโอ้ไหมครับในคำว่านี่คำว่าชั้นบรรยากาศโลกเครื่องบินนั้นกำลังลอยอยู่ท้องฟ้าเวลานี้นะครับเครื่องบินลำนั้นก็อยู่ในท่ามกลางของชั้นบรรยากาศโอ้ไหมครับเข้าใจเนาะนี่คำว่าชั้นบรรยากาศเอาละเมื่อเข้าใจตรงนั้นก็ไปต่อก็แค่นั้นเองครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อชั้นบรรยากาศโดยคลื่นเสียงที่รั่วไหลมาจากด้านในดวงอาทิตย์เขาใช้ว่าคลื่นเสียงนะเขาใช้คำว่าคลื่นเสียงนะจับด้วยนะครับว่าคลื่นเสียงนะครับลุงโอจะใช้คำว่าคลื่นอะไรทีเนี้ยนะคลื่นร่องรอยระบบคลื่นแม่เหล็กแสดงให้เห็นว่าโคโรนาทั้งหมดของดวงอาทิตย์กำลังสั่นไหวในลักษณะที่เป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อคลื่นเสียงจินตนาการต่อฟังกันดีนะครับแสงที่เห็นในโคโรนาตัวนี้นะรอบนอกของดวงอาทิตย์ก็แล้วกันนะทั้งหมดของดวงอาทิตย์กำลังสั่นไหวในลักษณะที่เป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อคลื่นเสียงเป็นกลุ่มก็คือที่เราเห็นที่เขาเรียกว่าซันสปอตมันก็พวยพุ่งมาก็เลยลมสุริยะที่เขาพูดถึงกันน่ะลมสุริยะก็คือคลื่นที่ว่าเนี่ยครับนะคลื่นมันเดือดมันเหมือนกับน้ําเดือดจริงๆเนาะพุ่งเปื้อนๆๆมาเงี้ยนะหรือว่าซันสปอตนั่นเองครับโอเคนะมันก็เหมือนกับง่ายๆเลยครับวิธีการให้เข้าใจชัดๆเลยถ้าเราก่อไฟเตาไฟกองใหญ่นะครับข้างในมันก็โอ้โหไฟร้อนแดงนะครับเราก็เอาสักอย่างนึงอะไรก็ได้หัวหมาก็ได้โยนเข้าไปในกองไฟปุ๊บมันก็ปุ๊บมันก็ปุ๊บลักษณะพุ่งมาเขาบอกว่าเป็นคลื่นเสียงนะครับโอเคนะเขาบอกว่าเป็นคลื่นเสียงเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเป็นสาเหตุให้สั่นสะเทือนในช่วงความถี่ที่ชัดเจนมากการตรวจสอบนี้ชี้ว่านี่คือค่าคงที่มาถึงค่าคงที่แล้วนะค่าคงที่แล้วนะเข้าไกลลุงหอกกันนะให้รู้ไว้เข้าไกลลุงหอกกันนะค่าตรวจสอบชี้ว่านี่คือค่าคงที่ที่พื้นฐานของดวงอาทิตย์และแล้วจะจบยังมีอาจารย์อยู่โอ้ยมันก็แย่สิครับไปต่อและเป็นค่าคงที่พื้นฐานของดาวของดวงดาวอื่นด้วยเช่นกันค่าคงที่มาลงที่ค่าคงที่เห็นไหมครับแค่นะคำว่าค่าคงที่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยถ้าใครอยากจะพิสูจน์ค่าคงที่ได้ก็ต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์เอ๋ยทั้งโลกเลยนะที่ว่าเนี่ยจงไปหาด้านที่3ขั้วที่3ของแม่เหล็กให้เจอก่อนจึงจะเจอค่าคงที่หรือไปเจอคำว่าอีเทอร์ก่อนก็จะเจอค่าคงที่และเจอด้านที่3ของแม่เหล็กอีเทอร์อีเทอร์ไม่ใช่ขี้เทอร์นะอีเทอร์เนี่ยมันเป็นยุคที่ผมเรียนหนังสือตารางธาตุนะครับมันมีเรื่องคำว่าอีเทอร์ให้อ่านให้จดจำอยู่นะครับยังตอบคะแนนของครูบาอาจารย์เขาออกข้อสอบอยู่อีเทอร์คืออะไรเห็นไหมครับอีเทอร์คืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรอีเทอร์คืออะไรคือก๊าซตัวหนึ่งนะแล้วก็มีคุณสมบัติคือเป็นมีความเฉยแปลว่าไม่เข้าใครออกใครไม่ให้ร้ายใครไม่ทำลายใครแต่เป็นที่อยู่ของใครใคร
นามานี่ลุงออกเป็นที่อยู่ของใครๆไออีเทอร์เนี่ยก๊าซอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์เนี่ยครับทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ตัดทิ้งไปตั้งนานแล้วจ้ะตารางธาตุมีให้เดี๋ยวไม่ถูกก่อนไม่มีเพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยตัดทิ้งไปเพราะวิทยาศาสตร์เขาขีดเส้นไว้ก่อนว่าถ้าขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้เนี่ยใช่ไหมรู้ไหมเขากะลาครอบหัวเขาไว้เองเขาจะไปรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาใช้กะลาครอบหัวเขาไปเลยเขาบอกว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าครอบกบาลของเขาเองมันเรื่องของเขาเขาอยากจะครอบเขาน่ะก็มีลูกหวังว่าเปิดซะเปิดกบาลซะเลยเปิดกะลาซะเลยครอบไว้เนี่ยนะก็มันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์มาเปิดกลาซะเลยทีนี้ลุงหมอก็เลยมาพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นค่าคงที่คำว่าค่าคงที่ย้อนไปอย่างทีหนึ่งภาษาพระพุทธศาสนาคือปรมัตถ์เห็นไหมไปนู่นเลยนะชาวโลกบอกว่าคือพระเจ้าเนี่ยนะครับบริสุทธิ์โอเคไหมชาวโลกบอกว่าพระเจ้าลุงหมอถอยหลังมาหนึ่งก้าวเรียกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบอ้าวไปนู่นเลยมาเห็นไหมครับอะไรมันจะขนาดนั้นลุงงอกฮะก็เล่าให้ฟังขนาดนี้เอาไงครับหรือจะให้ไปไหนต่อมันไปหมดแล้วนี่อ่านจบแล้วที่ว่าเนี่ยสรุปแล้วผมว่ามันมาลงที่ค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันนะครับแล้วก็ก๊าซอีเทอร์อันเดียวกันนะครับหรือหน้าวันนี้มีเพิ่มภาษาใหม่กันยังได้ด้วยวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสารมืด Dark Matter นั่นเองครับมีพลังงานมากมายมหาศาลรู้แต่คำว่า Dark Matter แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรยิบมาดูก็ไม่ได้ได้แค่รู้เหรอได้แค่รู้ก็แปลว่าถ้าหมามันกัดกันอยู่ฝั่งนู้นของคลองนะก็ยืนหมาดูหมากัดกันได้แค่นั้นไปลูกหัวหมาก็ไม่ได้ข้ามไปลูกหัวหมาก็ไม่ได้เอาหมามาดูแลก็ไม่ได้ก็ได้แค่ดูแค่รู้นั่นคือ Dark Matterนะซึ่งก็คือตัวค่าของที่นี่ครับเห็นไหมฮะหรือตัวปรมัตถ์เนี่ยครับหรือตัวที่บริสุทธิ์นี่เองหรืออวกาศก็ได้เห็นไหมครับนะผู้ภาษาเขาหมดก็จะพอไหวนะแต่เธอนะเอาภาษาลุงหงอกดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์กันแล้วกันอวกาศคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับมันซึมซับไปทุกส่วนเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดณวันนี้มันเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วมาจากจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นเองครับนะก็แผ่งมาจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์เกิดตรงนั้นเขาว่าเป็นเสียงถ้ามันเป็นเวฟเนี่ยเป็นคลื่นเป็นเสียงหมดเพราะเสียงคือคลื่นก็คือเวฟนะแสงคือคลื่นคือเวฟเห็นไหมครับความร้อนคือคลื่นวันนั้นความร้อนคือเวฟจบไหมเนี่ยเขาพูดเรื่องเวฟมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไอ้เวฟหรือว่าคลื่นคลื่นหรือเวฟเวฟบอกว่าแรงก็ได้แรงก็ได้แรงที่ว่าเนี่ยแรงบวกแรงลบนี่นะครับนะเมื่อกี้ก็พูดกับว่าแม่เหล็กด้วยไฟฟ้าด้วยต่างหากนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าในดวงอาทิตย์เห็นไหมครับก็แม่เหล็กก็คือไฟฟ้าสถิตเอาขบันสีก็คือไฟฟ้าสถิตนี่นะครับเห็นไหมครับก็เรื่องราวไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตก็คือเรื่องราวของอะไรเรื่องของเดี๋ยวนะมาแล้วมารวมแรงโน้มถ่วงนะครับมามีแรงโน้มถ่วงนะลูกที่รุ่นนี้มีแรงโน้มถ่วงมากมายมหาศาลนะครับก็คือแรงดูดนั่นเองครับที่ได้มีแรงดูดจะมีแรงผลักนะในดวงอาทิตย์มันมีแรงดูดมันจะมีแรงผลักโอเคไหมดูดกับผลักโลกนี้ก็เหมือนกันในโลกนี้มีแรงโลกวันนี้มันจะมีแรงดูดดูดเข้าไปในศูนย์กลางแล้วก็ผลักย้อนออกมาอะไรที่มันใช่แอคชั่นจะท่ากับรีแอคชั่นเห็นไหมครับก็ภาษาที่พูดกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับหรือผมใช้คำว่าเรดิเอทซ้ำไปในการที่จะรักษาโลกใบนี้ดวงอาทิตย์มันก็แค่เกิดดับแต่โลกนี้ไม่ใช่เกิดดับมันเป็นการหมุนรอบตัวเองแล้วก็ดึงดูดก็คือแรงโน้มถ่วงของมันเองที่จะรักษาโลกใบนี้ว้าวเหนื่อยไหมพี่เอ๊ะผมใช้ตำราเล่มไหนวะเนี่ยไม่มีเลยหาตำราไม่เจอเลยยกเว้นจะเขียนให้อ่านต่อไปก็แล้ว ดีไหมพี่ดีแล้วสนุกนะดีจะเขียนเป็นโครงกลอนเอาไว้ด้วยนะที่ว่าจริงไม่พูดเล่น ดีไปดีเขียนเป็นกรอน8ทิ้งไว้ด้วยต้องไปเป็นลูกศิษย์ไอ้ได้นะสุนทรภู่ให้มากกว่านี้ก่อนจะเขียนกรอนโอเคเล่าให้ฟังแค่นี้พอมั้ยครับเหนื่อยมั้ยพี่ไม่เหนื่อยนะผมว่าสนุกนะเนี่ยวิทยาศาสตร์มาปนสักนิดนึงมันก็ดีเหมือนกันผมว่ามันจะได้ไปกันได้หลายอย่างสุดท้ายผมพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ดวงอาทิตย์ได้มั้ยครับ
นะผมก็ยืนหลักของธรรมชาติอยู่โยงไปพุทธศาสนาจนได้โยงไปมหาพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงจะได้ไหมครับนั่นมันกี่ศาสตร์ที่เดียวกันที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีมันมีทั้งพุทธศาสตร์มีทั้งวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ฟิสิกส์ที่พูดมันทั้งหมดดวงอาทิตย์ทั้งหมดคือวิชาฟิสิกส์นะเห็นไหมครับใช่ไหมแล้วก็เรื่องของเราธรรมชาติก็ธรรมชาติดวงอาทิตย์มันเป็นเช่นนี้โอเคไหมธรรมชาติโลกเป็นเช่นนี้สุดท้ายแล้วเพลงเรื่องคือจิตศาสตร์จิตไปรู้สิ่งนั้นได้โดยจิตของเราเท่านั้นพี่จบข่าวไหมครับจิตก็ได้แค่ภาษาละมั้งถ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมจะรู้ได้โดยจิตของผมเองครับจบข่าวไม่ต้องไปอ้างอะไรเลยทีนี้อธิบายให้หมดทุกเรื่องเลยเมื่อกี้เนี่ยเรื่องจิตพระเจ้าก็ไปหาจิตได้เอาละจิตพระเจ้าไงไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมแมนบอถ้าใส่กับพระยักษ์หน้าว่าแล้วก็ขออนุญาตดูสิครับท่านใดที่อะไรที่ติดตามเมื่อกี้เนี่ยแค่นะจบนะสรุปเรื่องวันนี้โอ้สอนเนื้อหาเยอะเลยปฏิชีวนะต่อไปนี้แปลว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่านักปฏิบัติอะไรผลิตยาเนี่ยไปต่อไม่ได้จบไปได้ก้าวเลยเนี่ยไปต่อไม่ได้ยาปฏิชีวนะไร้คุณค่าอะไรมั้ยก็สัตว์โลกมันพัฒนามันเองเอ๊นะนะจะว่าไงกันไปมัวแต่เห็นข้ามไปอย่างนี้แหละครับโอเคไหมครับจบเนาะเอาล่ะผมจะไปไหนต่อทีนี้ดูสมาชิกในเฟซบุ๊กบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติถามว่าไปไหนเอ่ยไม่รู้ผมจะไปดูเฟซปื๊ดปื๊ดปื๊ดเป๊ะอึ๊บอ้าวไปไหนต่ออ้าวลุงออกไลฟ์ศูนย์วิจัยเป๊ะกดโทรเข้าไปมาแล้วจ้าไผเดอร์วันนี้ปืดเดี๋ยวมันทำงานก่อนอ้าวไม่มามันปืดเหมือนกันเนี่ยกดทีนึงสิเอ้าหมุนติ้วๆอย่างเดียวหรือว่ามันไม่เวิร์กก็คงอีกไม่ถึงอาทิตย์มั้งคงจะซื้อของใหม่นะครับกดทีนึงโอ้ยไปไม่เป็นจะดูห้องเฟซของเราว่าเอาเข้าไปโป๊เชะ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 ปืด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 ปาร์ตี้เหรอห้องแรกห้องแรกปาร์ตี้ห้องเชะเชะเชะปืดเรียกปาร์ตี้โอ้ยไม่เป็นนะครับโอเคมาเอ้าเขี่ยแรงก็ไม่ได้โอ้ยแตะเบาๆก็ไม่ได้พี่เอ้ยโอ้ยใบบอบางจังโอเคค่อยๆสะกิดเบาๆแล้วกันนะไปไงมั่งไงดูสิชาตินี้ทั้งชาติจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือลุงหงอกไหมเนี่ย ใจเย็นพี่ เล่มหลายตังค์นะโยม ขอขายเล่มหลายตังค์นะโยม โอเคนะเอาล่ะไปเรื่อยครับเอาไปเรื่อยนิดเดียวอ่ะไม่มีใครถามเลยวันนี้โอ้ยก็รอคนถามอยู่นะเนี่ยเออไม่มีใครถามเลยครับในจอไม่มีใครถามเลยโอ้ยสะกิดต่อมคำถามให้น้อยพี่ก็สะกิดต่อมความสงสัยให้น้อยมันจะได้ไปต่อได้นะพี่เอ้ยผมก็ไม่มีอะไรเตรียมมาแค่นั้นก็ได้แค่นั้นนะครับนั่นก็ลมลงแรงไปเรื่อยแหละครับเออต้องคอยสังเกตนะกันนะฝนค่อนข้างจะต้องสังเกตหน่อยภายในเดือนนี้เกิดฝนตกทำไงวะเนี่ยกรุงเทพมหานครถ้ามันเล่น3วันทั้งคืนทำไงวะเนี่ย3วัน3คืนอ้าวโหย้ายมาที่ YouTube หมดแล้วไงเนี่ยเออ
YouTube ก็ได้ Face ก็ได้ครับไป2ห้องควบคู่กันนะผมดูห้อง Face แล้วไม่มีคำถามเลยเนาะไม่มีคำถามเลยนะครับโอเคต่อไปผมดูห้องอยู่ How are you มาแล้วจ้าโอ้นางฟ้ามาด้วยโอเคยินดีครับสวัสดีครับลุงหงอกแอดมิน TFT และทีมงานทุกคนทุกชีวิตครับสำหรับสิ่งดีๆที่ทำให้พวกบ้านเราดนทีวีได้รับชมและฟังสิ่งดีๆทุกวันขอถามนะครับว่าเดือนนี้จะมีสัญจรที่นครปฐมวันไหนรอฟังอยู่ครับคุณสุชาติก็ต้องรอท่านชัยชุมพลนะฮะแจ้งมาอย่าลืมนะวันนี้คือวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าผมไปอุบลก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ถัดไปไม่รู้มันเลยเสาร์อาทิตย์ถัดไปมันเลยเดือนกุมภาพันธ์ไม่ทราบนะครับดูสิโอเคปฏิทินอยู่นี่พอดีนะครับนะครับโอเค16:17นี่เสาร์อาทิตย์นี้ว้าวเสาร์อาทิตย์หน้ามันก็เป็น23-24เลย28ทั้งนั้นนะว้าวทำไงดีอ่ะมันคงมีวันหนึ่งอ่ะจงลงล็อกนะครับทีนี้ต้องเดือดร้อนท่านชัยชุมพลแล้วเนี่ยครับท่านชัยนะฮะถ้าท่านอยู่ในจออยู่นะครับขณะนี้กรุณาดีนะเพราะว่าวันที่16-17ก็คือวันนี้แล้วเนี่ยมั้ยอาทิตย์หน้ามันก็ตรงกับวันที่23-24กุมภาอันนี้ผมไปอุบลแน่นอนนะครับเพราะว่าตั๋วเครื่องบินก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะแล้วก็เหลือแค่วันที่25 26 27 28เนี่ยในช่วง 3-4 วันสุดท้ายเดือนกุมภาเนี่ยไม่ทราบว่าชาวนครปฐมท่านพระมหาชัยชุมพลลองถามทีมงานท่านดูครับท่านถ้าพร้อมแล้วก็ยินดีนะแล้วก็ฟิกวันเวลานะให้ลุงออกหายใจหน่อยแล้วกันนะ เผื่อให้ลุงออกหายใจหน่อยแล้วกันมันก็พอไหวนะเอาจันทร์อังคารพุธที่นางกาใช่ไหมจะมาพฤหัส28พอดีเป๊ะเลยสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ที่28ตรงวันพฤหัสพอดีก็น่าจะโอนะผมว่านะตามเนี้ยจะลืมนะที่19นี้เป็นวันอะไรขึ้น15ค่ำดูมันจะเป็นวันมาฆบูชาหรือเปล่าครับใช่เปล่าดูนะคงใช่มั้งวันมาฆเนาะผมอาจจะนำพาสมาธิให้นะฮะอาจจะนะฮะในช่วงเย็นเนี่ยครับให้เตรียมพร้อมนิดนึงถ้าเผื่อเป็นไปได้บางทีผมพร้อมนะครับไม่ทราบว่าวันมาฆบูชาเกี่ยวข้องกับยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะนำพาสมาธิก็ได้นะครับวันนั้นคิดว่าจะถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งเพราะมันขึ้น15ค่ำนะจะนำพาสมาธิให้จะใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไปเรื่อยจะหลับตาเล่าให้ฟังวันมาฆบูชาเนี่ยครับเกี่ยวข้องอะไรกันนักกันหนาประมาณนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปล่งพระพุทธวจนะว่าโอวาทะอะไรโอวาทะปฏิโมกข์ทำไมจึงมีคำว่าทำดีละชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสประมาณนี้ทำไมจึงมีคำนี้เกิดขึ้นทำดีละชั่วนะแล้วก็ทำจิตให้อะไรบริสุทธิ์ผ่องใสเลยครับสะอาดจะไม่มีโดยซ้ำไปนะครับยังไม่มีคำว่าสะอาดด้วยซ้ำไปนะครับทำไมถึงมีคำนั้นขึ้นมาเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วผมจะอธิบายขยายความยังไงโดยนำพาสมาธิไปด้วยในเวลากันเนี่ยผมจะเอาสิ่งนี้มาผูกให้ได้ยินได้ฟังกันนะครับว่าตลอดชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยผมตั้งใจว่าจะหลับตาพูดทั้งหลอดตลอดเลยนะครับดูสิจะไปได้ไหม วันมาฆบูชาเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงกันโอเคนะโอเคไปเรื่อยครับลุงครับอนาคตจะมีการกินผักเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับก็ง่ายๆครับจำเป็นหลัก
จะคิดมากอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ก็เป็นยาสัตว์ก็เป็นยาอ้าวโอเคแล้วสัตว์เป็นยานะโอเคไหมครับโอเคไหมนั่นมีคนให้ความเห็นมาแล้วนะฮะกาชิเตอร์เท่ากับกาเฉยนะครับตัวกาเฉยกาเฉยเฉยนะครับคุณอะไรคุณอะไรศักชัยเนาะคือกาเฉยนี่เขาทิ้งไปตั้งนานแล้วหนีตัดจากตารางถ่ายไปตั้งนานตั้งนานแล้วเตะกาอีเธอเพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้นะเขากะลาครอบหัวเขาเองวิทยาศาสตร์เขาจะนะครับนะคนนั่งพูดอยู่นี่ไม่ต้องพิสูจน์เอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับคนนั่งพูดในหัวงอกเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์เอามาใช้ได้เลยกาชีเธอเนี่ยโอเคไหมครับ บอกแค่ก็ได้ไปสไลด์ไอ้ปลาหมึกเนี่ยเขาใช้เนี่ยก้อนอีเทอร์ก็ใช้คำว่าก้อนอีเทอร์เนี่ยเต็มปากเต็มคำเนี่ยครับลุงหงอกเอามาใช้ได้เลยก็เขาหาไงก็ไม่เจอลุงหงอกจับไปเป็นก้อนดื้อๆให้ได้ก็แล้วกันเห็นไหมเห็นไหมคือเริ่มคุยแล้วก๊าซเขาจะเป็นก๊าซอยู่นะฮะแต่ของเราเป็นก้อนแล้วจ้าเห็นไหมครับก้อนอีเทอร์เห็นไหมไม่ขายก็ได้ตังงงไม่ขายก็ได้ตังน่าคิดนะมันคำพวกนี้มันคำปรัชญาเท่านั้นนะครับคือสงสัยหายสงสัยปุ๊บจะมีคำตอบปรัชญาคืออะไรนะครับสงสัยคือเรียนสองด้านด้านหนึ่งคือสงสัยน่ะดีถ้าสงสัยคำว่าดีคืออะไรฟังกันดีนะคำว่าสงสัยเนี่ยมันดีไว้ก่อนเลยอธิบายคำว่าดีในโลกนี้มันจะรู้กันหมดทั้งโลกมันไม่ได้หรอกครับไม่มีคนเดียวไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้อะไรทั้งหมดได้ทั้งโลกใบนี้ทำไม่ได้ยกเว้นพระศาสดาครับอยู่ในพระศาสดาทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพระศาสดาที่มีพระนามว่าพระพุทธเจ้าโอไหมครับตรงนี้หยุดไหมถ้าหากว่าไม่เข้าใจคำนี้มันไปต่อไม่ได้ไปต่อมันฝืนความรู้สึกใดๆในโลกนี้มันไม่สามารถมนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ได้หมดมันทำไม่ได้ยกเว้นพระศาสดาพระศาสดาพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าโอไหมครับจบไหมตรงนี้ถ้าจบกลืนใช้เรียบร้อยภาษาเนี่ยกลืนกินเข้าไปนะเสร็จแล้วเมื่อเวลามันเรียนรู้ทั้งหมดไปได้แล้วจะไงต่อจะไปไงต่อทีนี้ครับไปไงต่อนะก็จะไปรู้มันทำไมโลกใบนี้ทีเนี้ยรู้ตัวเราไม่ดีกว่าอะไรทีเนี้ยนะครับรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเองสนใจทำไมโลกใบนี้ทีเนี้ยเห็นไหมครับนี่ที่บอกก็สงสัยใฝ่รู้จ้ะเนี่ยสงสัยโรคไปเนี่ยเรียนให้ตายไงก็ไม่จบไม่รู้ขี่แสนรุ่นคนก็ไม่รู้ไม่จบสงสัยใฝ่รู้รู้อะไรรู้เรื่องอะไรในตัวเราเองนะครับนี่จุดจบอยู่ตรงนี้ครับผมโดยสายหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะศึกษาเรียนรู้ว่าไปปื้ดไปนะครับเนี่ยโอเคไหมครับโอเคนะแนวทางนี้ใช้ได้นะแต่หน้าวันนี้ลุงหงอกย่อให้เรียบร้อยแล้วจ้ะย่อให้หมดแล้วครับ80,000สีย่อเรียบร้อยแล้วเหลือ3สีสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับน้ำแยกได้ปุ๊บจบข่าวเลยรูปกับน้ำแยกได้ปุ๊บจบเลยไม่มีอะไรเลยโลกวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะมาเราก็ไม่มีอะไรเลยเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วโอเคมั้ยครับลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่คำล้อเล่นนะครับเป็นคำที่มันมีมามีที่มามีที่ไปได้อธิบายเชื่อมโยงได้เหมือนกันทุกมิตินะฮะสำหรับพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกนะครับโอเคนะต่อไปสวัสดีครับคุณลุงงอกหนูขอให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการตีบตันในกายใจความคิดในตัวของหนูให้โล่งโจ้งสว่างจ้าด้วยค่ะหนูขอมาเป็นชาติสุดท้ายครับอย่าเป็นชาติสุดท้ายเลย
ก็บอกไงเรียนเรื่องโลกไม่จบไม่มีทางจบต้องการเป็นชาติสุดท้ายก็คือเรื่องสามคำกายใจจิตรู้ตลอดทั้งหมดนี้มีสิทธิ์เป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนแต่มีข้อแม้นิดเดียวเองชาตินี้แต่เนี่ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอให้ได้ซะก่อนสิ่งนึงคือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บชาตินี้เอาให้ได้โอเคไหมก่อนที่จะหวังชาติสุดท้ายชาตินี้เอาให้ได้ตรงนี้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเห็นไหมมีของอยู่ที่อยู่โอ้ยจะนอนแบบไหนก็ได้คนเดียวเนี่ยโอ้โหสบายเลยโอ้ยอิสระเสรีภาพโอ้โหเปิดมากอิสรภาพเกิดการนอนนี่มั้ยครับเพราะว่าบ้านเรานอนกันก็ได้ใช่มั้ยล่ะปิดประตูใส่กลอนโอ้โหจริงๆนะครับมายุ่งวุ่นวายด้วยนะครับปิดประตูใส่กลอนอย่าให้มันวุ่นวายด้วยโอ้โหนอนได้อย่างอลังการงานสร้างเลยพี่เข้าใจมั้ยความมีอิสรภาพที่ว่าโอเคนะถ้าไม่มีของอยู่ของกินของใช้ไม่มีน่ะยุ่งทุกรายครับงั้นผมถึงเน้นย้ำให้กับประกอบอาชีพฮะไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็คอยฟังบ้านเราทีวีไปเยอะแยะมากมายไก่กองสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็มาต่อเติมเสริมแต่งจากภาษาลุงหงอกที่พูดจาบังขยักหน้าบ้างใดๆพวกนี้อย่ามาถือภาษาลุงหงอกกันแล้วกันนะเก็บเอาสิ่งที่คิดว่าเก็บได้ก็เก็บไปแมนบอโอเคนะค่อยๆฟังครับคุณจันคำชีพันธ์นะครับเอาล่ะเอามือผมกดแรงไปหน่อยนึกก็เป็นเลื่อนไปเลยสัมผัสแรงก็ไม่ได้ยอมเอ้ยหน้าจอเนี่ยช่างแผ่วเบาเหลือเกินวันนี้ฝนตกหนักครับลำปางบอกแล้วไงคุณลุงขอฟังคลื่นเสียงที่ออกมาจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์ครับว่าเป็นเสียงไหนโอ้ยตายเลยลุงงอกจะไปได้ไงทีเนี้ยพูดยังกับว่าลุงงอกเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ ถ้าเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์เนี่ยจับสันกันได้ยังได้เด้อ ใช่ไหมครับใช่ไหมลุงงอกก็บอกตัวว่าเราคือโลกเราคือเรา ลุงงอกไม่ได้บอกว่าลุงงอกคือดวงอาทิตย์ไม่ได้เอาฟังใหม่เราคือโลกเราตัวเราเนี่ยคือโลกโลกใบนี้คือเราเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้เล็กขนาดไหนเรามีขนาดเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสมองไม่เห็นหรอกครับอย่าพูดแต่ตัวภาษาเฉยท่านมองไม่เห็นหรอกที่ว่านิวเคลียสนะโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนทีเนี้ยตัวเรานิดเดียวเองเห็นไหมฮะฟังดีนะสมองยังเป็นส่วนย่อของตัวเราแปลว่าสมองเราเนี่ยเล็กกว่านิวเคลียสอีกแล้วก็สมองคือส่วนย่อของจักรวาลซวยหนักไปทีนึงนี่แหละคือภาษาลุงงอก นะนะนี่คือภาษาลุงงอกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือเป็นส่วนย่อของจักรวาลเนี่ยโอ้ยตายเลยตายเลยอลังการงานสร้างเลยเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าหากว่ารู้ตัวเราหมดตัวเรารู้สมองของเราจิตสถิตที่สมองที่นี่เอาจิตสถิตที่สมองเรางั้นเราจะรู้เรื่องเราจักรวาล นี้ก็รู้ได้โดยจิตต้องย้อนมาให้ฟังรู้ได้โดยจิตเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยครับจิตเนี่ยสตาร์ทและฟินิชอยู่ที่จุดเดียวกันไม่ว่าเดอะฟินิชจะยาวแค่ไหนก็ตามทีนะฮะไม่รู้กี่แสนล้านไม้ไม่สนใจโอเคไหมครับสตาร์ทปุ๊บถึงปั๊บเลยเรื่องจิตนั้นจิตมันค่าคงที่ไงจิตนี่นะฮะมันข้าวนี่มันถึงกันหมดทุกเป็นแผ่นบริบทเทิมเป็นค่าคงที่ต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะไปได้ค่าคงที่ที่ว่านั้นเป็นพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินครับพลังงานจิตนี่นะครับมหาศาลเหลือเกินแต่เมื่อเวลามีแล้วใช้แล้วต้องควบคุมให้ได้ทีเนี้ยควบคุมไม่ได้ซวยเลยทีเนี้ยใครซวยเจ้าของจิตเนี่ยซวยเหมือนถ้าหากควบคุมไม่ได้จิตวิปริตเลยครับน่าจิตวิปริตเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นภาวะของ unconscious และ abnormal นะฮะจึงจะ control นี้ได้ต้อง unconscious กับ abnormal เท่านั้นจะ control พลังงานตรงนี้ได้ถ้าไม่ถึงจุดนี้ control ไม่ได้เลยครับร่างกายแตกสลายแน่นอนครับไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องของพลังงานเนี่ย
พราะฉะนั้นโปรดครับให้เข้าใจตามรู้ตามลุงออกไปเรื่อยแล้วจะเข้าใจตามทีน้อยสอนน้อยมันจะไม่ยากตรงที่ท่านย้อนแย้งเพราะว่าข้อมูลเดิมที่ท่านสะสมไว้เยอะมันจะย้อนแย้งมาทางผมผมจะรู้แน่นอนยังไงท่านก็ย้อนแย้งอยู่วันนี้ข้ามเลยทุกคนนะครับย้อนแย้งหมดแต่ถ้าหากว่ารู้สิ่งนี้ด้วยกันพร้อมๆกันดีกันจะไม่ย้อนแย้งจะไปแบบง่ายดายงั้นค่อยๆเก็บเอานะครับผมไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้นะ20กว่าปีผมทำงานตรงนี้มาผ่านวิทยุผ่านอะไรต่างๆนานาสารพัดไม่เคยหวงเพราะถือว่าเป็นหน้าที่จะต้องให้เผื่อแผ่แบ่งบันกันและกันผ่านภาษาพระอรหันต์คือภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตลอดเวลามาโอ้ไม่พี่ย้ำผ่านภาษาพระอรหันต์นะคือภาษาไทยเนี่ยครับฉะนั้นคนไหนเข้าใจภาษาไทยที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้โอ้โหเยี่ยมเลยเป็นคนที่มีบุญบุญคือความเข้าใจโดยง่ายโอ้ครับครับต่อตกลงคุณภูมิกนกนะฮะขอสรุปเลยนะฮะว่าลุงขอฟังคลื่นเสียงที่ออกมาจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์ครับตอบว่าไม่ได้โอเคไหมครับดวงอาทิตย์ไม่ใช่ต้นไม้จะไปเขย่าให้พลังมันออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะพี่เอ๋ยรู้ส่วนรู้เขย่าส่วนเขย่านะให้รู้โอ้ไม่ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะเอาล่ะหนูกราบขอบคุณอ่าไม่ต้องกราบขอบคุณขอบคุณเฉยนะหนูขอบคุณลุงงอกจากที่บำบัดเมื่อวันพุธมีอาการสะบักสะบอมอยู่2วันพอวันนี้เป็นวันที่3อาการหนูดีขึ้นพบเจอใครก็เป็นปกติเสียแล้วดีมากจ้าคุณเรนูอ่าวันนั้นผมบอกว่าช้าง2เชือกชนกันใช่ไหมคือผู้เจ็บปวดเนี่ยก็ยอมรับโอ้อยากให้มันหายแบบพลิกฝ่ามือผมเป็นคนที่ใช้พลังงานผมต้องควบคุมพลังงานได้ทั้งพลังงานส่วนตัวผมต้องกักเก็บเหมือนกันแล้วผมปล่อยพลังงานกับนายกรนายขอผมก็ต้องรู้ว่าจะให้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพออ้าวล่ะพอเวลาแตะตัวปุ๊บอันนั้นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดี108 3.4.5 จุดอ้าวเข้าไปเห็นไหมครับมันก็เลยใส่เอาใส่เอาสิครับพลังงานท่านก็รับสารพัดรับเหมือนกันน่ะผมก็ให้เป็นสำนวนว่าเออช้างสองเชือกชนกันอธิบายความว่าในตัวของท่านมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากมายกายกองเหลือที่จะประมาณการมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเยอะมากมายในร่างกายของท่านทีนี้พอเวลามันเจอพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มากทีเนี้ยไอ้มากสุดกับเจอกับมากสุดเนี่ยผมใช้คำว่าช้างสองเชือกชนกันหญ้าแพร่กระบอบช้ำก็คือความเจ็บปวดที่ติดตามมาวันสองวันนั่นเองเห็นไหมผมก็ให้น้ำไปไม่ใช่เหรอเอาน้ำไปด้วยเปล่าเจ็บปวดปุ๊บดื่มน้ำจะไม่เป็นไรโอ้ยน้ำเป็นยาเนี่ยหามาได้ยิ่งดีนะหามาเองยิ่งดีน้ำนะครับจริงๆนะใครต้องการอยากจะใช้ผลไม้เป็นยาก็หาผลไม้มาเองใครต้องการอยากใช้ใบไม้ใบไหนเป็นยาก็หาใบไม้ใบนั้นมาเองโอ้แม่ครับเออมันง่ายที่สุดมันถึงยุคมันพี่ยุคพลังงานโอ้พลังงานมันใช้ได้ทุกเรื่องหลายเรื่องเยอะแยะมากมายกายกองในเรื่องพลังงานแต่ต้องคุมให้ได้คุมพลังงานไม่ได้เนี่ยอันตรายมากนะผมเองผมต้องรู้สิครับผมได้พลังงานที่ว่ามาจากไหนผมได้พลังงานที่ว่านี้มาจากจุดไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนผมก็ต้องควบคุมได้ใช่ไหมครับผมใช้พลังงานรักษาตัวผมเองทุกวันนี่นะครับจึงไม่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนเหมือนชาวโลกเขารักษาผมเองได้ก็รักษาคนอื่นเขาได้เนี่ยเขาเรียกว่าประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดโอไม่พี่ถ้าโอก็พยักหน้าแล้วก็ไปต่อสรุปก็คือเมื่อ2วันผ่านไปก็ดีใจนะครับคุณเรนูศรีปราบเอ้าเอ้าจะให้ผมทำไงเนี่ยจะให้ผมรับรับไม่ได้รอบแบบนี้ตัดทิ้งไปก่อนรับไม่ได้แล้วอ้าวเลยหายหมดเลยข้อความโทรเขาจะหายหมดเลยโอ้ยโทรเข้ามายามนี้ซวยเลยคนอยู่หน้าจอหายหมดเลยครับหาไม่เจอเลยพี่โอ้ยฮะย้ายไปเฟซเหรออ๋อเอาตัวเฟซนะย้ายมาเฟซก็แล้วกันท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับย้ายมาได้ไหมเฟซนะยูทูบกำลังมันนะ
LME ทับ EPE LME คืออะไรไหมคือลุงงอกลุงงอกคือ PE คือพลังงานบริสุทธิ์จบข่าวไหม PE คือเพียวเนยี่นะครับจำหน่อยครับทำไมผมถึงอยากจะให้ท่านเข้าใจเรื่องรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานจังเลยผมก็บอกว่ามันเข้าใจยากมันรู้ยากมากรู้ยากมากและเข้าใจยากเหลือเกินถึงขั้นที่บอกว่าไม่รู้มันรู้ไม่ได้ไม่เข้าใจแล้วมันเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมครับผมผูกขาดเลยเปล่าเลยอยากจะให้กันโอ้โหเต็มร้อยที่อย่างท่านมันนะครับมันไม่เข้าอ่ะนะมันไม่ใช่จับยัดกันอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของใช้เวลาหน่อยครับผมใช้เวลาหน่อยผมยังมีเวลาพูดอีกนานนะครับเรื่องพวกนี้นะครับอย่างน้อยสุดคำพูดทุกคำพูดมันก็บรรจุอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv นะจะดูเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อไหร่ก็ได้เวลาว่างๆเงี้ยใช่มั้ยฮะมันก็ไม่กวนอาชีพประจำวันท่านน่ะมั้งใช่มั้ยครับนั่นหาเวลาว่างก่อนหลับก่อนนอนเสียบหูฟังเข้าไปนะใส่หูผมจะนั่นแหละจะพูดเรื่องอะไรก็เสียบหัวเข้าไปเถอะครับนั่นๆนะเรื่องอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาสำเนียงเอาอะไรต่างๆนะไปจับขึ้นเสียงเอาไว้จับเสียงผมเอาไว้นะครับไม่ต้องจับภาษาก็ได้จับเสียงถ้าจับภาษาก็ให้เกิดความเข้าใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ทั้งเสียงและภาษาได้ก็ยิ่งดีเสียงกับภาษามันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันผมใช้คำว่าเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเสียงกับภาษามันก็อยู่ที่เดียวกันเห็นไหมครับจะจับเสียงผมอย่างเดียวก็ได้หรือจับภาษาด้วยถ้าได้ทั้งเสียงและภาษาได้ยิ่งดีคือได้ความหมายด้วยนั่นเองขณะให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมันยิ่งดียิ่งเจ๋วยิ่งเจ๋งยิ่งเป๊ะเป๊ะรู้จักว่าเป๊ะช่วยเชี่ยชัวชาไหมครับประมาณนั้นโป๊ะเชะเป๊ะชัวชาว่าไปหน่อยเห็นนะครับดูสิเฟสต่อนิดหน่อยวันนี้ฟังความรู้จากลุงหอกชัดเจนเรื่องปรมัตถ์เทียบกาซีเทอร์มากๆเจ้าค่ะเห็นไหมคนที่เคยเรียนหนังสือมาเนี่ยกาซีเทอร์กาซีเทอร์รุ่นหลังๆไม่มีแล้วฮะตารางธาตุไม่มีแล้วกาซีเทอร์เพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้ดีแล้วผมพูดในสิ่งที่เขาทิ้งไปมันสะใจหรือไม่สะใจนี่ผมคนเดียวพูดเรื่องนี้ที่เขาทิ้งไปแล้วมันสะใจในโลกวันนี้จริงๆนะมันจะไม่มีข้อย้อนแย้งนะใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางมันย้อนแย้งลูกหงอกได้หรอกกล้าพูดท้ากลับเดี๋ยวไอ้นักฟิสิกส์ท้ากลับเดี๋ยวจริงๆนะมันก็ดีเหมือนกันนะเรียนหนังสือมาเขาเด็กกาซีเทอร์อีเทอร์มันอ้างอิงได้นะอ้างถึงอ้างอิงด้วยแหละก็แปลว่านักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมักง่ายเห็นไหมครับถ้ายุคนู่นไกเรียโอก็ดีหรือจะเป็นนิวตันก็ตามทีนั่นอะไรมามันนักวิทยาศาสตร์นักการปฏิบัติการจริงแต่พอเราวิทยาศาสตร์มาตอนหลังนี่เป็นนักทฤษฎีทฤษฎีเนี่ยเยอะเลยเดินหัวชนกันเห็นไหมแต่ปัจจุบันที่เป็นจริงถามมาได้กี่คนมีถึง5คนหรือเปล่าแพทท็อปนะในโลกนี้มีถึง5คนไหมเอางี้ดีกว่าเรื่องของพีเรื่องของพนักงานเลยครับเฉพาะพนักงานนะไม่ใช่เรื่องเวฟเรื่องคลื่นนะเรื่องเวฟเรื่องคลื่นเรื่องต่างหากเรื่องพนักงานเนี่ยโหยิ่งเรื่องแม่เหล็กมีรู้กี่คนจะรู้ในโลกใบนี้ด้วยแม่เหล็กเนี่ยครับแม่เหล็กประดิษฐ์นี่ยังพัฒนาแม่เหล็กโลกเนี่ยซวยเลยไม่มีทางรู้ได้เลยแม่เหล็กโลกซวยเลยไปครับนี่เป็นต้นไม่รู้ถ้าใครเข้าใจที่แม่เหล็กโลกปุ๊บจะเข้าใจเรื่องของพนักงานศักดิ์กับพนักงานจนทันทีถ้าใครอาจารย์ได้เข้าใจเรื่องเลิกแม่เหล็กโลกใบนี้โอเครู้แหละเข้าใจเรื่องแม่เลขรู้แหละเข้าใจเรื่องแม่เหล็กของโลกใบนี้จะรู้และเข้าใจพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนแน่นอนทันทีด้วยเอาเห็นไหมครับพลังงานศักดิ์พลังงานเรียนกันมาเยอะนะให้รู้ว่าสเตติกไดนามิกหนักนะเป็นวิชาที่หนักมากสมควรนะสเตติกไดนามิกนี่ผมว่ามันจะหนักเป็นน้องของวิชาเรื่องของ energy หรือเรื่องของเนี่ยนะเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยบอกจะหนักน้อยกว่าสเตติกอย่าคิดว่าศึกษาง่ายนะในความจริงมันคำนวณไม่ยากนะครับแต่ผมก็ไม่เคยคำนวณได้สักทีเหมือนกันนะ
เรียนหนังสือไม่เคยคำนวณกับเขาได้จริงไม่เคยได้จริงๆแต่เวลานาทีนี้โอ้โหรู้ไปหมดเลยก็ดีเหมือนกันรู้ไปสารพัดรู้เลยก็แล้วกันรู้พอกับหมาตัวหนึ่งรู้มากหมาตัวหนึ่งมันรู้มากนะหมายูทูบถามเข้ามาใหม่ครับเออถามไหนที่ยังไม่ได้ตอบเออเอาคำถามใหม่ครับ YouTube ท่านที่อยู่ YouTube ครับผมท่านที่ยังไม่ได้ตอบถามเข้ามาใหม่ครับเออช่วงนี้เป็นการลองผิดลองถูกเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดดับผมก็จะดูว่ามีท่านใดถามต่อนะในเฟซนะครับพรุ่งนี้จะบวชครับอ๋อคุณใจเย็นบวชไปเถอะเบียดมานานแล้วบวชซะเบียดมานานนะบวชซะบวชก็ต้องให้มันได้อะไรแต่อะไรขึ้นมาด้วยเหมือนกันคำว่าบวชเนาะไม่ใช่บวชเด็ดเปลือกสุขสารชาวบ้านก็ไม่เอานะเอาโอ้ยปากก็รุนแรงมานิดหนึ่งโทษทีครับขออภัยครับมันแรงมานิดหนึ่งขออภัยครับมันหลุดมันหลุดไม่ใช่แรงมันหลุดไม่มีคำถามเพิ่มเติมเนาะ YouTube มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับนะต้องเปิดใหม่ใช่ไหมเนี่ยเปิดใหม่เข้าใหม่ใช่ไหมเนี่ย YouTubeใช่ไหมใช่ครับเอาลองทำสิโอ้ยไม่มีเพิ่มเติมเด้อผมพยายามรออยู่นะผมเป็นคนที่ไม่หลีกคำถามนะให้ทราบไว้ผมไม่หนีคำถามนะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับผมไม่ใช่นักการเมืองจะต้องหนีคำถามนักการเมืองต่างหากที่ไม่กล้าไม่ตอบไม่กล้าตอบคำถามแบบตรงๆนะครับผมไม่ใช่นักการเมืองมันก็เลยได้สบายสิครับอ้าวไม่เห็นมีนี่รออ๋อรอสแตนบายรอคำถามเหรอเอ้ามีท่านใดที่ถามมาผ่านยูนะฮะบนยูทูบก็ถามเข้ามาไม่มีผมจะเตรียมตัวไปบ้านแล้วนะเนี่ยไม่มีก็จะเตรียมตัวกลับ ไม่มีก็เตรียมตัวกลับบ้านใครบ้านใครนั่นเองไม่มีก็จะกลับบ้านใครบ้านใครแล้วพี่เอ้ยทำไมล่ะรอประมาณสักหนึ่งสัปดาห์น่าจะได้ซื้อเครื่องโทรศัพท์ทั้งหมดอีก4เครื่องผมจะใช้ส่วนตัวผมอีก2ส่วนตัวผม2เครื่องดูสิครับงานผมจะเข้ามาเยอะมากเครื่องเดียวไม่พอแล้วบอกตรงๆแล้วเครื่องเดียวจะไม่พอแล้วในส่วนตัวผมใช้2เครื่องนะครับเอาใช้มาถ่ายทำพวกนี้อีกตอนนี้ก็คงต้องจะเพิ่มอะไรล่ะโกโปรใช้โกโปรก็ได้นะโกโปรมี 2-3 เครื่องเวลานี้ใช้โกโปร2 3แล้วก็ใช้มือถือสัก1 1เห็นป่ะมันก็น่าจะครบองค์มันนะตัวครับนอนๆๆเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเรามีเครื่องมือใช้กันพอสมควรอยู่หรอกครับแล้วก็เรียนรู้กันไว้มันพร้อมกันทุกอย่างเพราะว่าเรามันมาจากศูนย์เราไม่ได้ไปเรียนจากสถาบันใดๆนะครับงานของเรารวมทั้งทีมงานไม่เคยไปเรียนจากสถาบันใดๆในการที่มาทำงานชิ้นนี้ YouTube เนี่ยครับแล้วก็ว่ามาจากศูนย์หมดนะเราพยายามตั้งหลักไว้ว่ามันมีหลักของเราอยู่ง่ายๆว่าถ้าเราเริ่มสิ่งใดอ่ะเริ่มจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ารูปทุกรูปจะมาจากนามนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นพอเริ่มต้นมาจากนามนามก็คือความคิดของเราสติปัญญาพอสมควรแล้วนี่นะมันก็มาทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับจะมารูปแบบนี้โอเคไหมครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นนอนอยู่บนถังเงินถังทองมาซื้อดะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยการซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่ละอย่างเนี่ยโอ้คิดหนักมากส่วนแล้วก็ลองผิดลองถูกมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่จะโอ้อวดชาวบ้านชาวโลกก็ได้เหมือนกันแหละนะบ้านเราทีวีเนี่ยครับจึงไม่ได้ใส่ไอ้สีสันนั้นสาไปสักเท่าไหร่นะครับมาตามมีตามเกิดอาจจะไปตามรูปแบบนี้
จะเป็นการตัดต่อให้มันสวยหรูเป็นชาวบ้านเขาได้หมดนะครับแต่อย่าเลยอย่ามาเพิ่มงานเราเลยเราจะไปตามรูปแบบของเราเนี่ยครับแบบธรรมดาธรรมชาติมันกลมกลืนดีไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขให้มันสระสลวยเหมือนชาวโลกเขาทำอย่าไปทำเราไม่เดินตามโลกไปแล้วครับน่านอนเนาะมีโทรศัพท์ได้เหรออ๋อว่าไปเชิญครับผมสวัสดีครับครับคุณพ่อผมเองนะครับผมเองคือใครนะครับว่าผมเองผมที่เคยไปทำที่ว่าเคยทำธุรกิจเลี้ยงสายที่เคยคุยกับลุงบอกอยู่เหมือนกันในผมปวดท้องครับปวดท้องทางด้านร่างกายมากเลยนิดนึงจะเพิ่งไปทำธุรกิจเรื่องเรื่องสายครับเรื่องสายโอเคเข้าใจเรื่องสายโอเคครับงั้นขอถามนิดนึงสำเร็จลุล่วงไหมเรื่องสายสำเร็จครับสำเร็จครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับความสำเร็จที่ว่านั้นเกือบจะร้อยแล้วครับโอ้โหยินดีด้วยนะโอเคเอาละเข้าใจแล้วที่ว่าเมื่อกี้นี้ปวดเนาะเอาละนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่หยิบยื่นให้กับลุงงอกอ่ะเป็นซองเขียวเสื้องแดงซองอะไรนะนะโอเคนะเอาละตามคำบอกพร้อมหายใจยาวงับอากาศแล้วก็ดี3-2บุญที่ได้ทำผ่านลุงหงอกนั่นแหละคุณกลับเกินไปเกินกว่า500เท่านั่นเองครับเอาละอุ้งมือก็ได้กระปั้นก็ได้ครับทุบหน้าขาหัวเขาขึ้นมาหาเอวเนี่ยทุบหน้าขาซ้ายขวาทุบไปเถอะครับเอาแล้วยืนให้ตรงงอเข่าเตะขาสะบัดเปรี้ยงๆแล้วก็บิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายรวมทั้งเดินก้มๆเงยเงยบิดตัวซ้ายขวาเป็นตัวหลักนะครับบีบไปเถอะครับงอไปเลยทำอะไรก็ทำไปร่างกายเดี๋ยวหายเองฟังเสียงให้ดีฟังเสียงให้ดีก็แล้วกันนะทำอะไรก็ทำไปเลยแล้วก็ป๊อกแป๊กเองแหละครับนึกในใจไปอยู่กับลูกงอแต่ผู้เดียวดูจะวิ่งมาหาผมเองอยู่ไหมอย่าลืมทุบหน้าขานะงอเข่าเตะขาก็เกิดผลครับส้นเท้ากระทืบพื้นก็ได้ผลครับได้ผลหมดเหรอลุงงอบอกให้ทำลุงงอบอกให้ทำมันจะทำไปเถอะเอานะพร้อมถามกลับหมดไหมจะเพิ่งตอบหมดไหมอ้าวเป็นอย่างไรครับผมดีขึ้นนิดนึงหรือว่าเหลือนิดนึงดีขึ้นครับดีขึ้นนิดนึงนะช่างมีกิโลได้ไหมเนี่ยทั้งหมดมี10กิโลดีขึ้นแปลว่าได้มังกี่กิโลประมาณสัก4กิโลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แค่ 30% เนาะฟังกันดีนะถามย้อนนิดนึงก่อนที่มันจะปวดนี่ไปทำอะไรหรือเปล่าครับผมครับกินโค้กกินโซดาโอ้ยดื่มโค้กบ่อยๆโซดามากเกินไปสะสมไม่เป็นไรอาหารรสจัดด้วยอาหารรสจัดเอาต่อไปนี้อีกทีนึงนะครับยืนตรงป่ะตอนนี้ยืนตรงไหมยืนตรงครับดีมากเริ่มต้นเลยครับบิดตัวซ้ายขวาฟังเสียงด้วยทำไปด้วยบิดตัวปืดขวาซ้ายขวาเอียงตัวซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาให้กระดูกสีข้างมันทำงานนั่นเองครับเมื่อกี้ดิเอวหลังทำนองเนี้ย
ตอนนี้กระดูกสีข้างมันทำงานซ้ายขวาซ้ายขวาน ั่งยองยองลุกนั่งยองยองลุกกระโดดเหมือนกบก็ยังได้เลยให้หน้าขามันยืดหน้าขายืดเอาละมาถึงใบหน้าก้มเงยแงนใบหน้าครับก้มเงยแงนมันถึงกันหมดแล้วร่างกายก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายหมุนหัวไหล่ว่าไปโน่นส้นเท้ากระทืบพื้นตึงตังตึงตังดูมันจะหายไปเยอะทีเนี้ยหรือดีไม่ดีหมดหรือซ้ำไปเป็นจังได้ครับผมผมขอนอนพักได้ไหมครับโอ้มันไม่ไหวเฮ้ยผมขอนอนพักครับโอ้ถึงขั้นนอนถ้านอนนะถ้านอนนะดึงหัวเข่าเข้าหาตัวนั่นน่ะถ้านอนก็ดึงหัวเข่าเข้าหาตัวแล้วก็เหยียดออกไปนี่ดึงเข่าเข้าหาตัวทั้งสองข้างนานให้กระดูกสันหลังมันทำงานนั่นเองครับยืดหยุ่นยืดหยุ่นทำไปเลยแล้วสลับขาเข้าหากันขวาซ้ายซ้ายขวาหมายความว่ายกเข่าสลับกันข้างหนึ่งเหยียดข้างหนึ่งงอเนี้ยสลับกันซ้ายขวาเหมือนถีบจักรยานครับน่ะหรือแม้แต่ผมอยู่นิ่งๆสักพักนึงครับอ๋องั้นเหรอถ้าอย่างนั้นไม่ใช่หลังแล้วทั้งนั้นน่ะมันเป็นที่ไอ้นี่ครับที่กระเพาะครับมันเหมือนเป็นที่กระเพาะโอ้ยฮะหน้าท้องส่วนหน้าครับข้างล่างส่วนล่างถ้าอย่างนั้นก็ใช้มือกดมีสากกระเบือไหมที่นั่นมีสากกระเบือมันเป็นมันพื้นที่มันจะมากขวดก็ได้ขวดโซดาก็ได้ขวดคิดพักแบบต้องการพื้นที่ให้มากหน่อยตรงนั้นนั่นละนั่นละครับผมนั่นละกดในหน้าท้องนั่นแหละครับกระเพาะปัสสาวะกำลังงานที่สุดข้างๆสะดือนะใต้สะดือก็ได้พอๆกันละโอเคนะลองทำไปเรื่อยขอบคุณไปนะครับคุณหมอฟังเสียงผมสองเสียงให้ได้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่ต้องเนียนมากเรื่องเสียงเนียนที่สุดแล้วเอาละดีขึ้นไหมครับต้องอยู่เฉยๆก่อนครับจะดีต้องอยู่นิ่งดีครับดีครับต้องอยู่นิ่งก่อนเนาะก็ใช้ได้ถ้าบอกว่าอยู่นิ่งก็ใช้ได้ครับขยับมาเยอะแล้วทั้งหมดแล้วสมควรนะฮะสมควรอยู่นิ่งถูกต้องครับสรุปเลยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะประมาณ 50% โอ้ยอย่างนี้ก็หวังผลได้แล้วทั้งนั้นถ้า50ก็หวังผลได้นะครับให้เวลาผ่านไปสักหน่อยนะอยู่ในความนิ่งนะครับผมโอเคงั้นใช้เวลาเท่านี้พอไหมขอบคุณมากนะครับลุงหมอโอเคด้วยความยินดีครับสวัสดีครับผมจบข่าวผมดูนาฬิกาแล้ว3:30นะครับพอนะพี่นะดูซิหน้าจอมีหลงเหลือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีหลงเหลือเอาเชิญครับผมสวัสดีครับผมมีอะไรว่ามาเชิญครับผมหนูเมื่อคืนที่คุณโลช่วยกำจัดที่ปวดฟันนะคะมารายงานนะคะว่าหายปวดแล้วดีจังเลยดีใจมากๆค่ะแต่ว่าเหลืออีกสัก 10% ที่ความบวมยังเหลืออยู่นะคะยังบวมแข็งๆที่แก้มนะคะเหลือแต่ว่าที่ปวดหายแล้วค่ะพอใจไหมอะไรนะคะพอใจไหมพอใจไม่ที่ปวดหายไปแล้วพอใจค่ะเมื่อคืนนะดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าหายทุกไปเลยค่ะโอเคจบข่าวเลยยังไงต่ออยากให้ช่วยที่บวมบวมนะคะให้ลดลงนะคะยังบวมแบบว่าแข็งแข็งที่กระพุ้งแก้มนะคะที่เหงือกงั้นก็ต้องมือเรานวดธรรมดาได้เองครับนวดเหรอคะเออนวดไปเลยจะให้ดีตบหน้าตัวเองไหวไหมเนี่ยนวดไปสิครับหน้าหนูก็เจ็บสิคะเออไม่รู้ตบตัวเองสิครับตัวเองเจ็บแค่ไหนก็ทำเอาเองสิครับถ้ามันจะฉลาดน้อยขนาดก็เชิญสิครับโอเคไหมนวดไปฮะนวดไปครึ่งนะคะอ่าฮะครึ่งครึ่งเออโอเคครึ่งโอเคเข้าใจภาษาครึ่งเนี่ยโอ้โหมันลึกไปกว่านวดอันนี้ยอมคำว่าครึ่งคำว่านวดมันคนละความรู้สึกนะครึ่งแล้วค่ะอันแหละค่อยๆครึ่งเข้าไปนะก็มีแค่นั้นนะครับเพิ่มเติมวันนี้มีแค่นั้นครับจะพูดอีกนิดนึงค่ะเสมหะหนูว่าติดคอตลอดหนูรำคาญมากแล้วต้องไอตลอดเวลาเลยมาติดที่ตามคอเลยเหนียวอ่ะงั้นต้องเอาคอมาทั้งคนก็ไอเรื่อยเลยนะคะงั้นต้องเอาคอมานะฮะจะส่งลูกจะส่งอะไรล่ะไอ้นกกระสาไปจิกคอให้เอาคอมาเข้าใจไหมครับคอมาหมายความว่าไงคะก็ถึงตัวแล้วครับแต่มันเกี่ยวลูกกระเดือกกันทั้งนั้นลูกกระเดือกหลอดลมอยู่ใกล้ลูกกระเดือกนี่ต้องมาขยับสัมผัสตรงสัมผัสตรงนะหาจังหวะมาให้สัมผัสตรงจันทร์อังคารที่ถึงนี่ได้ไหมจันทร์อังคารหนูไปทำงานนะคะก็อย่าไปทำที่งานจันทร์เหรอคะงานอะไรที่ต้องทำคะงานอะไรเอ้ยที่ต้องทำงานบริษัทค่ะบริษัทก็ขอลาเขาสักหน่อยนึงได้ไหมวันจันทร์นะคะกี่โมงนะคะก็ไม่รู้เวลาไหนว่างก็เชิญได้ครับวันจันทร์ก็จัดเวลาเออสุขภาพเราต้องเอาก่อนสุขภาพเราไม่ดีทำงานให้กับบริษัทมันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพวันอังคารบริษัทหยุดเรื่องไปหนูมาได้เอาให้แน่เอาให้แน่วันอังคารก็ได้บริษัทหยุดค่ะเออก็เท่านั้นเองถือหนูลืมไปมาวันอังคารก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ตีหรอกแค่นี้ก็ลืมโอเควันอังคารตัวมาลูกกระเดือกครับลูกกระเดือกลูกกระเดือกนอนเสียงหาติดตลอดเลยครับครับโอเคจบข่าวเนาะขอบคุณนะคะด้วยความยินดีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอเคพอไหมพี่ผมว่าพอนะสมควรแก่เวลา ก็หลายหลากมากรถอยู่หรอก5วันนี้นะครับก็โอเคสมเหตุสมปัจจัยพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบสำหรับท่านที่ยังทำงานอยู่เนาะคนไหนไม่ทำงานก็พักผ่อนหย่อนอวัยวะทุกๆส่วนแล้วกันรู้จักสื่อสารให้ตามควรแก่กรณีนะครับผมว่านะได้แต่เท่านั้นยังไงก็ตามการประกอบอาชีพนี้โดยปกติแล้วคนทำงานความคิดเนี่ยคือทำงานด้วยไปไหนก็คิดถึงงานก็ทำงานด้วยความคิดแต่ไม่หยุดหรอกครับเรื่องทำงานเนี่ยถ้าหากว่าโดยความจริงนะยกเว้นการหลับนั่นแหละหยุดทำงานทุกอย่างหลับถ้าหากว่าตื่นขึ้นมาทำงานหมดแหละสังเกตจะทำยังไงแบบไหนเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บทำงานหมดรับรองได้เลยนะฮะสำหรับคนทำงานทั่วไปเนาะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะขณะเดียวกันก็ถามขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกข้าวที่เดินน้ำบกอากาศขอให้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้สมาธิจิตสอนให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้และวันต่อไปด้วยเห็นไหมครับ
ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยท่านไปนะครับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว